สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมใหม่อีกแล้วนะครับมีชื่อเกมว่า Dragon Heart Silent God นั่นเองนะครับซึ่งเปิดจริงวันแรกก็คือวันที่ผมลงคลิปนี้เองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับตัวละครนะครับมีเยอะมากๆร้อยกว่าตัวเลยนะครับแต่ว่าตอนเปิดจริงนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาประมาณ 4-5 ตัวได้นะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นตอนโค้ชเบต้านะครับเกมนี้ไม่มีรีข้อมูลนะครับนั่นหมายความว่าเทียริสนะครับที่เราเจอจากต่างประเทศนะครับค่อนข้างจะน่าเชื่อถือเลยนะครับเพราะว่าบางคนหรือหลายๆคนนะครับมีตัวทองเยอะแล้วด้วยนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมจะหยิบเทียริสนะครับของทางเมืองนอกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับและพร้อมอธิบายสกิลและความสามารถนะครับว่าตัวนั้นเก่งยังไงบ้าง นะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าผมอาจจะพูดไม่ครบทุกตัวนะผมจะหยิบตัวสำคัญออกมาพูดแล้วกันนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกม Dragon Heart Silent God อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีรีฟันแน่นอนสำหรับโปรโมชั่นเกมนี้นะครับโคตรถูกมากๆเลยอย่างแพ็คราคา 3,550 บาทเหลือเพียง 2,690 บาทลดถึง860บาทเลยนะครับแพ็คราคา 1,780 บาทเหลือเพียง 1,355 บาทแพ็ค 1,070 บาทเหลือเพียง815บาทส่วนแพ็คพาร์ทหรืออื่นๆนะครับก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะสนใจติดต่อได้3ช่องทางที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครแรกนะครับที่จัดอยู่ในเทียร์ SS นะครับนั่นก็คือฟอร่านะครับธาตุไฟนะสายป่าเถื่อนนะครับหรือว่าสายโจมตีนั่นเองความสามารถนะครับเมื่อฟอร่านะครับเป็นกัปตันทีมนะครับเพิ่มค่าพลังโจมตีของพันธมิตรทั้งหมดถึง 30% นะอันนี้ถือว่าโคตรดีมากๆนะครับส่วนพาสซีฟของฟอร่านะครับทุกครั้งที่พันธมิตรปล่อยสกิลป่าเถื่อนหมายความว่าพันธมิตรเราที่เป็นสายโจมตีนะครับก็คือปล่อยสกิลได้สำเร็จเนาะฟอร่านะครับจะเสกสัตว์เลี้ยงวิเศษนะครับหรือว่ามังกรเนี้ยพ่นลูกไฟใส่ศัตรูเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งทางนะครับสามารถรีดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับสายโจมตีนั่นเองสำหรับสกิลหลักของฟอร่านะครับจะเสกมังกรนะครับแล้วก็ยิงไฟบอล2ลูกใส่ศัตรูนะครับสร้างความเสียหายธาตุไฟนั่นเองสำหรับอันติของฟอร่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเห็นช่องฝรั่งนะครับสกิลมันจะเป็นวงไฟนะครับซึ่งท่าเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับและเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อตัวฟอร่าเองนะครับปล่อยสกิลนะครับหรือว่าอันตินะครับก็จะสอดคล้องกับแพสซีฟตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวดาเมจนะครับที่น่าสนใจมากๆครับและควรมีติดไอดีไว้นะครับตัวละครต่อไปนะครับที่เก่งในโหมดการ์เดียเตอร์นะครับนั่นคือฮาบิท่านั่นเองนะครับสายน้ำค้างแข็งนะครับหรือว่าสายน้ำแข็งนั่นเองเมื่อฮาบิท่านะครับเป็นกัปตันทีนะครับจะเพิ่มค่าพลังโจมตีของพันธมิตรทั้งหมด 45% นะครับในโหมดการ์เดียเตอร์ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแพสซีฟของฮาบิท่านะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะเปลี่ยนสภาพอากาศเป็นวายุผลึกวารี15วินาทีนะครับค่อนข้างนานเลยนะในส่วนของวายุผลึกวารีนะครับจะมีสถานะน้ำแข็งค้างด้วยนะครับสถานะน้ำแข็งค้างนะครับหมายถึงเมื่อเราโจมตีธาตุน้ำแข็งนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีกนะครับนอกจากนี้นะครับศัตรูที่มี HP ต่ำกว่า 15% นะครับจะถูกสังหารทันทีด้วยยกเว้นยูนิตที่เป็นหัวหน้านะครับจะมีภูมิต้านทานการตายนะครับแต่ว่าจะได้ความเสียหายเพิ่มเติมจากธาตุน้ำแข็งนั่นเองส่วนสกิลหลักของฮาวิท่านะครับดีมากๆก็คือปล่อยขึ้นลมน้ำแข็งนะครับดูจากเอเรียนี่คือกว้างมากนะครับเป็นเส้นตรงนะครับถึง3บล็อกเลยนะครับนอกจากนี้นะครับมีโอกาส 75% นะครับที่จะติดสถานะน้ำแข็งค้างเป็นเวลา5วินาทีด้วยในส่วนของอันติฮาวิท่านะครับจะคล้ายๆกับแพสซีฟนะครับคือเปลี่ยนสภาพอากาศเป็นวายุเลยนะครับแต่ว่าจะนานถึง15วิเลยนะและสร้างความเสียหายนะครับธาตุน้ำแข็งนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่ด้วยและศัตรูนะครับที่ติดสถานะน้ำค้างแข็งนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีก 15% นะครับถือว่าแม่งโคตรดีนะสกิลนี้หากใครนะครับชอบสายเกเรเตอร์นะครับหรือว่าสาย CC นะแนะนำเลยครับฮาวิท่าต้องมีติด ID ไว้นะครับตัวละครต่อไปนะครับที่อยู่ในเทียร์ SH นะครับนั่นก็คือเรวานิสนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเก่งในโหมดของการเดียเตอร์เหมือนกันนะครับหากเรวานิสนะครับเป็นกัปตันนะครับจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลของพันธมิตรทั้งหมดถึง 45% นะครับในสังเวียนการเดียเตอร์ 45% นี่ถือว่าเพิ่มเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับแพสซีฟนะครับของเรวานิสนะครับตัวเรวานิสเองนะครับจะได้รับความเสียหายนะครับสกิลประเภท AoE นะครับลดลงถึง 30% เลยนะครับแต่ถ้าหากเป็นการโจมตีสกิล AE นะครับจากหัวหน้าฝ่ายตรงข้ามนะครับจะแค่ 15% เท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับเรวานิสเนี่ยจะได้รับบัฟโลหิตมังกรนะครับสะสม1ขั้นต่อจำนวนเป้าหมายที่ตายในสนามรบโดยถาวรและไม่สามารถถูกขจัดได้นะครับหรือว่าไม่สามารถล้างได้ด้วยนะเมื่อสะสมโลหิตมังกรถึงขั้นสูงสุดนะครับการสร้างความเสียหายของฮีโร่จะไม่สนค่าป้องกันด้วยตรงนี้เขาไม่ได้เขียนบอกนะครับว่าสแต็กโลหิตมังกรได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสะสมได้ประมาณ5นะ
ส่วนสกิลของเลวานิสนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเมื่อศัตรูที่มี HP ต่ำสุดนะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางฮีโร่นะครับสร้างความเสียหายธาตุคุณสัยนะครับหรือว่าธาตุมืดนั่นเองและอัญเชิญนะครับซากศพ2ตัวรอบๆนะครับออกมาโจมตีนอกจากนี้ครับถ้าเกิดโลหิตมังกรของเรานะครับสะสมถึงขั้นสุดสกิลจะสร้างความเสียหายธาตุคุณสัยเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับนี่ตัวนี้เขาจะมีกำกับว่าซากศพนะครับโจมตีเป็นธาตุคุณสัยเหมือนกันนะครับส่วนสกิลนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ LE นะครับ9ช่องนั่นเองในส่วนของอันติครับเสียสละผีดิบที่เป็นพันธมิตรทั้งหมดในสนามรบโดยจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุคุณสัยนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดเลยและได้รับผลความเสียหายนะครับตามจำนวนขั้นสะสมของโลหิตมังกรนะครับเมื่อขั้นสะสมของโลหิตมังกรนะครับถึงจำนวนสูงสุดได้รับผลความเสียหายตามจำนวนนะครับของผีดิบที่เสียไปนั่นเองเนี่ยตัวนี้เขาไม่เขียนบอกนะครับว่ากี่สแต็กนะผมก็จำไม่ได้นะครับว่ากี่สแต็กแต่คิดว่าน่าจะ5สแต็กนะถือว่าแรงอยู่นะครับท่านี้สำหรับตัวละครเลวานิสครับจะจัดอยู่ในเทเอสนะครับในหมวดของการเดียเตอร์นะครับค่อนข้างปวดมากๆเลยนะตัวนี้เพราะว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องเสียเวลามาตีซอมบี้ของเราด้วยนะครับตัวละครต่อไปนะครับที่อยู่ในเทเอสนะครับนั่นคือเนสเจนก้าท่าสายฟ้านะครับสายโจมตีนั่นเองซึ่งเนสเจนก้านะครับจะเก่งในโหมด PVE มากๆเลยนะครับหากเรานะครับเอาเนสเจนก้านะครับเป็นกัปตันทีมนะครับจะเพิ่มค่าพลังโจมตีของทีมทั้งหมดนะครับถึง 30% เลยนะครับส่วนแพสซีฟของเนสเจนก้านะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆทุกๆ3วินาทีนะครับฮีโร่ที่รอดชีวิตนะครับจะได้รับขนนกกระสานะครับ1สแต็กนะอย่างถาวรและไม่สามารถลบล้างได้ซึ่งสแต็กนี้นะครับจะได้รับความเร็วในการโจมตีถึง 5% เลยนะครับส่วนสกิลโจมตีของเนสเจนก้านะครับคือการเทเลพอร์ตไปหาศัตรูที่มี HP ต่ำสุดนะครับและสร้างความเสียหายธาตุสายฟ้าจำนวน3ครั้งสกิลนี้นะครับจะมีความพิเศษนะครับจะนับเป็นการโจมตีพื้นฐานด้วยถ้าจำไม่ผิดอะเริ่มเกมนะครับสกิลนี้มันจะถูกใช้ทันทีได้เลยนะครับเป็นความสามารถหนึ่งที่ใช้ในการล้วงตัวหลังศัตรูได้ดีมากๆครับส่วนอันติของเนสเจนก้านะครับจะสร้างความเสียหายสายฟ้านะครับกับศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับตามบล็อกนี่เลยนะครับเป็นสาย AE เนาะและใน10วินาทีถัดไปนะครับเมื่อพันธมิตรปล่อยการโจมตีพื้นฐานนะครับฮีโร่มีโอกาส 40% ที่ยิงขนนกใส่เป้าหมายเป็นการโจมตีซ้ำและสร้างความเสียหายนะครับและหากเป็นฮีโร่นะครับถ้าสายฟ้าเหมือนกันนะครับจะมีโอกาส2เท่าที่จะทำให้เกิดเอฟเฟคนี้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่านอกจากเนสเจนก้านะครับจะเก่ง PVE แล้วนะครับยังสามารถเสริมคอมโบนะครับกับตัวละครที่เป็นธาตุสายฟ้าได้อีกด้วยนั่นเองตัวละครต่อไปนะครับที่จัดอยู่ในเทียร์เดนนะครับนั่นคือเทรลเลนดอร์นะครับธาตุแสงสายรวมกำลังนั่นเองซึ่งตัวละครนี้นะครับจะเก่งในโหมดดันเจียนมากๆนะครับเมื่อเป็นกับตันนั่นเองจะเพิ่มพลังโจมตีให้มันไปทั้งหมดนะครับถึง 45% เลยนะครับถือว่าโคตรเยอะนะครับส่วนแพสซีฟนะครับของเทรลเลนดอร์นะครับเมื่อฮีโร่ปล่อยมนต์คาถาที่ใช้บัฟรวมกำลังจะไม่สนใจ 20% ของพลังป้องกันศัตรูนะครับแน่นอนว่ามันจะสอดคล้องกับสกิลหลักนะครับของเทรลเลนดอร์เนาะสกิลหลักของเทรลเลนดอร์นะครับสร้างความเสียหายธาตุแสงนะครับสกิลนี้จะเป็นพื้นที่ UE นะครับตามรูปเลยนะและมีโอกาส 40% นะครับที่จะได้รับบัฟรวมกำลังไปเวลา10วินาทีนั่นเองสำหรับบัฟรวมกำลังนะครับจะทำให้สกิลนะครับแรงขึ้นนะหากฮีโร่มีบัฟรวมกำลังนะครับขณะไล่มนต์คาถาบัฟรวมกำลังจะถูกใช้และยิงลำแสงแห่งจันทาใส่ศัตรูในระยะอีกครั้งนะครับลำแสงนะครับจะคล้ายๆกับพลเอกคิสรุในเรื่องวันพีชนะครับส่วนอันติของเทนันดอนนะครับจะปล่อยสายฝนแห่งแสงจันทร์นะครับเป็นเวลา6วินาทีและอัญเชิญลำแสงแห่งจันทานะครับทุกๆ 0.3 วินาทีมาโจมตีศัตรูแบบสุ่มในสนามรบนะครับก็คือการยิงลำแสงแห่งจันทานะครับใส่เป้าหมายเดี่ยวสูงสุดถึง6ครั้งนั่นเองนะครับหากฮีโร่นะครับมีบัฟรวมกำลังขณะไล่มนต์นี้นะครับจะถูกลดคูดาวน์ของลำแสงจันทาลงถึง 30% นะครับก็เป็น1ตัวละครนะครับที่เหมาะกับสายดันเจียนมากๆนะครับที่ควรต้องมีไว้นะตัวละครต่อไปนะครับที่จัดอยู่ในเทียร์เดนนะครับนั่นก็คือโรแทนนั่นเองนะครับเป็นธาตุพิษนะครับหากเราตั้งโรแทเป็นกัปตันนะครับจะเพิ่มระยะการเห็นแจ้งของมันทั้งหมดนะครับถึง 60% นะครับในการต่อสู้ทั้งหมดนั่นเองนะครับสำหรับสถานะเห็นแจ้งนะครับน่าจะเป็นการมองเห็นในพื้นที่ชัดขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับค่ายแม่นยำหรือเปล่านะครับแพสซีฟของโรแทนะครับเมื่อสกิลของฮีโร่สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายที่อยู่ในสถานะพิษนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมที่เป็นพิษนั่นเองตัวสกิลหลักของโรแทนะครับก็คือพุ่งเข้าหาศัตรูที่มี HP ต่ำสุดนะครับสร้างความเสียหายธาตุพิษนะโดยมีโอกาส 75% นะครับที่จะทำให้ติดสถานะพิษสะสม2สแต็กนะครับนานถึง15วินาทีเลยส่วนด้านขวาบนนะครับเขาจะบอกด้วยนะครับว่าสร้างความเสียหายธาตุพิษเท่ากับตัวเลขเท่าไหร่ของ HP สูงสุดนะครับอันติของโรแทนะครับจะเป็นการกระโดดโจมตีนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะเป็น AoE นะครับสร้างความเสียหายธาตุพิษแก่ศัตรูรอบๆนะครับจำนวนการโจมตี2ฮิตด้วยกันนะครับ
ในการโจมตีแต่ละครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายพิษแก่ศัตรูด้วยนั่นเองเอาง่ายๆครับสำหรับตัวโลเทนะครับจะโดดเด่นไปทางสกิลพิษนั่นเองนะครับซึ่งมีความแรงอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์จัดเชลิสในเกม Dragon Hair Silent God นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ Tier S หรือว่า Tier A Tier B Tier C นะครับผมจะแปะรูปภาพนะครับให้เพื่อนๆนะครับสามารถเซฟไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะโหลดไว้ดูในเครื่องมือถือของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า